our channel ค่ะวันนี้นะคะพวกก็จะมาสอนทำสลามนุ่มๆค่ะจิ้มแล้วฟินมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีดังนี้1กาลาเทส2กิสลีนบาแลก2อุปกรณ์นี้และ3เครื่องผสมเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากวิธีแรกมันกาลาเทสเทตามจำนวนที่ต้องการใส่กิสลีนกิสลีนผสมน้ำนะคะแล้วค่อยๆทีละนิดแล้วค่อยๆหยอดทีละนิดใส่เยอะอาจจะแข็งได้แข็งได้แล้วมันก็แก้ไม่ได้เลยนะคะเป็นสลามที่สุดง่ายมากๆเลยค่ะจะเล่นให้ดูนะคะ
บ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแอดของผม Channel ด้วยนะคะคลิปเนี่ยไม่ระบุวันและไม่ระบุ